แอมไซยาไนด์ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศก็พาดหัวข่าวใหญ่เหมือนกันเกี่ยวกับคดีนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นจริงนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นจริงเกือบจะ 100% แล้วละมั้งนะเพราะว่าคดีนี้ให้ความสนใจหลายต่อหลายด้านจริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆที่ตั้งท้องอยู่ด้วยจะไปก่อเหตุที่อุกอาจได้ขนาดนี้ได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าเนี่ยรองผบ.ตร.บอกว่าอาจจะมีการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์เพิ่มอีก 2-3 คนแต่ยังไม่ได้มีหมายจับในกลุ่มนี้ออกมาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ามีการออกหมายจับค่ะในคดีของคุณก้อยแล้วก็สารวัตรปูที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพราะว่ามันระบุชี้ชัดว่าทั้ง2คนเนี่ยโดนวางยาไซยาไนด์จริงๆแต่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองค่ะคุณผู้ชมคะรองผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็เดินทางไปต่างประเทศเนาะไปเยอรมนีค่ะแต่ว่าคดีนี้คดีใหญ่เนาะก็ต้องมีการคอนเฟอเรนซ์กันผ่านข้ามทวีปค่ะเห็นบอกว่ามีการประชุมกันเนี่ยจากเยอรมันน่ะยาวกันเกือบ5ชั่วโมงเลยนะคะแล้วข้อมูลที่บอกว่ามีการแจ้งความเพิ่มเติมของทั้ง2คดีไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณก้อยหรือว่าจะเป็นของสารวัตรปูอันนี้เราได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะจากพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ท่านเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็อยู่ในฐานะหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดีด้วยทีนี้อาจจะต้องย้ำกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าตามข่าวหรือตามข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผู้เสียชีวิตอ่ะมันมากมายเหลือเกินเกือบจะ20ศพแล้วแต่ทีเนี้ยค่ะคดีเนี้ยในสำนวนเนี้ยค่ะเหยื่อที่อยู่ในข้อมูลสำนวนยังคงอยู่13ศพแล้วก็ผู้รอดชีวิต1รายนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ถามว่าทำไมตำรวจถึงออกหมายจับในคดีของสารวัตรปูแล้วก็คุณก้อยก็เพราะว่ามันมีหลักฐานที่ปรากฏชี้ชัดว่าทั้ง2ศพเนี่ยแอมอ่ะวางยาจริงๆวางไซยาไนด์จริงๆส่วนปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้ตำรวจยังเปิดเผยข้อมูลด้านนี้ไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังคงอยู่ในสำนวนคดีค่ะส่วนศพอะค่ะแม้ว่าจะมีการเผาไปแล้วแต่มันก็ยังสามารถเชื่อมโยงแล้วก็เอาผิดแอมได้เพราะว่าตำรวจก็ยืนยันพยานหลักฐานอะมันไม่มีแค่เรื่องของสารพิษเท่านั้นมันมีอย่างอื่นเชื่อมโยงกันอีกมากมายนะคะส่วนเรื่องของการสอบปากคำอดีตสามีของแอมซึ่งก็เป็นตำรวจนะคะระบุว่าเป็นสิทธิ์ที่สามีของแอมจะให้การอย่างไรก็ได้เช่นเดียวกันกับตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนตามกระบวนการกันอยู่แล้วนะคะที่สำคัญก็ต้องตรวจสอบทางการเงินด้วยและต้องไปตรวจสอบโทรศัพท์ของทั้งสองคนว่าความสัมพันธ์ของเขาว่ามันยังไงกันแน่มันมีความเชื่อมโยงกับใครในบ้านแล้วจะต้องเชิญตัวใครมาสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งค่ะแต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับแหมคือทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกี่ยวข้องและอาจจะเป็นฝีมือของคุณแอมไซยาไนด์เนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ตำรวจเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหวังในทรัพย์สินก็ดีหรือว่าการฆ่าล้างหนี้ก็ดีถ้าหากว่าเธอทำจริงๆนะครับเพราะทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเกี่ยวกับเงินหมดเลยหลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเธอต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเส้นทางของผู้หญิงคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับแอมไซยาไนด์คนนี้ว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงปัจจุบันนี้แอมเนี่ยอายุ36ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันเป็นอดีตภรรยาของตำรวจระดับพันตำรวจโทแล้วก็มีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีด้วยแล้วก็เคยเป็นอดีตภรรยาของนายแด้นะครับอย่างที่เราทราบกันอย่างที่ปรากฏนะครับคือนายแด้เนี่ยก็คือคบกับแอมด้วยนี่แหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตโดยในวันที่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจมากเลยคุณผู้ชมครับมันมีหลักฐานภาพที่เราได้เห็นว่าเป็นชุดวันเดียวกันแท้ๆเลยนะครับที่หลังจากที่นายแด้เสียชีวิตปุ๊บมีการไปจัดงานวันเกิดแบบนี้ฮะมาเป่าเค้กเบิร์ธเดย์กันแบบนี้นี่ก็คือเป็นหนึ่งในอดีตสามีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับในแด้เด็กๆแอมเป็นยังไงหลายๆคนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาทำจริงๆเนี่ยเด็กๆเป็นยังไงบ้างอ่ะโตมาทำไมถึงเป็นแบบนี้โตมาถ้ามีคนทำอะไรที่ผิดร้ายแรงอ่ะมักจะมีคำถามว่าเขาโตมาแบบไหนครับใช่เราก็ไปหาคำตอบมาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยแอมเป็นคนเงียบๆนะชอบอยู่คนเดียวเมื่อเรียนจบ
ลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วครับแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวเลยก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับครอบครัวที่เราเติบโตมานะครับแล้วมีข้อมูลสำคัญเขาบอกว่าแอมเนี่ยเคยบอกว่าอดีตสามีที่เป็นตำรวจเนี่ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นรองผู้กำกับเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นรองผู้กำกับได้ทุกวันนี้ก็เพราะแอมด้วยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลสืบค้นมาให้แล้วก็รายงานกันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับแอมด้วยหรือเปล่านะครับกับรองผู้กำกับท่านนี้ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยกันว่าแอมเนี่ยป่วยทางจิตหรือเปล่านะครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลในทางคดีถ้าหากว่าคุณแอมเขาเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆเป็นจำเลยแล้วเนี่ยโอ้โหมีผลกับการรับโทษหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับทางพันตำรวจเอกพลบสุริยกุลณอยุธยานะครับรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเนี่ยพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปพูดคุยนะครับกับผู้อำนวยการสถาบันแห่งหนึ่งเพื่อขอตรวจสอบประวัติการรักษาของแอมซึ่งตำรวจเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆนะครับเพราะบอกว่ามันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในสำนวนด้วยแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราคุณผู้ชมครับไปพบว่าแอมเนี่ยเคยมีประวัติการรักษาที่สถาบันดังกล่าวจริงๆนะฮะโดยเข้าไปรักษามาแล้วถึง3รอบแต่คุณผู้ชมไม่ได้ไปรักษาอาการป่วยจิตเวชนะไปรักษาอาการเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ไปรับยามาอะไรเท่านั้นเอง3ครั้งเนี่ยก็คือตั้งแต่13มิถุนายน58นี่คือครั้งแรกเนี่ยนะครับตามอันนี้เลยแผนผังนี่เลยคุณผู้ชมครับครั้งที่2ก็คือ3กรกฎาคมปี58และ13พฤศจิกายนปี61ทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปรักษาอาการทางจิตเวชเลยนะครับถ้าเป็นอาการเครียดและนอนไม่หลับเท่านั้นเองคือเอาจริงๆอะค่ะคนที่เขาดูข่าวอะค่ะเขาก็อินกับข่าวนี้แล้วเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าหากก็มาหงายการ์ดว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยจะไม่ได้รับโทษหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนอยากจะให้แอมคนนี้รับโทษที่สะสมกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทําลงไปดังนั้นเราไปหาคำตอบค่ะกับอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ท่านเปิดเผยว่าแอมอ่ะการที่เขาไปรักษาอยู่ที่สถาบันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะชี้ขาดได้ว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตนะเพราะว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาทำการรักษาแล้วก็จ่ายยาในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นยาแก้โรคนอนไม่หลับซึ่งในประวัติแอมก็คือไปรับยาประเภทนี้มาแล้วในความคิดและก็ทัศนคติของคนไทยยังไม่เคยลบออกไปที่บอกว่าโรงพยาบาลบ้าก็คือแบบศรีธัญญาหลังคาแดงที่มีแต่คนบ้าไปอยู่เท่านั้นไม่ใช่นะคะคืออาการทางจิตอะค่ะหรือว่าผู้ป่วยทางจิตต่างๆอะค่ะบางครั้งอะมันไม่ต้องถึงขนาดที่ไม่สามารถคลองสติของตัวเองได้ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่อาจจะมีภาวะโรคเครียดโรคนอนไม่หลับประกอบเท่านั้นเองแล้วทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังยืนยันว่าที่เขาพูดกันว่าหากป่วยจิตแล้วจะได้รับโทษน้อยลงท่านบอกว่าไม่จริงนะคะหลายคนอาจจะสบายใจตรงนี้ได้ส่วนอาการล่าสุดกันบ้างค่ะแอมทางด้านของผู้อำนวยการทันตสถานหญิงกลางค่ะนางสาวโสรยาฤทธิอารามท่านบอกว่าแอมเนี่ยถูกคุมตัวเป็นวันที่2แล้วปรับตัวได้ดีเลยค่ะอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นในห้องกักโรคได้ดีแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องขังคนอื่นด้วยเครียดก็น้อยลงวิตกกังวลก็น้อยลงไม่ถึงกับวันแรกเนาะที่ต้องแอดมิดส่งโรงพยาบาลเลยเพราะว่าความดันขึ้นเนี่ยนะคะในขณะที่เด็กในท้องของแอมก็แข็งแรงดีสัญญาณชีพปกติไม่มีความน่ากังวลและไม่มีใครติดต่อเข้าเยี่ยมเลยยกเว้นทนายความเพียงคนเดียวค่ะทีนี้เรื่องประเด็นเด็กในท้องนี่ก็กลายเป็นเรื่องของโทษเหมือนกันนะหมายความว่ามีผลกับการพิจารณาโทษทนายหลายคนบอกว่านอกจากเรื่องอาการทางจิตแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถรับโทษสูงสุดได้ต้องมีการลดหย่อนโทษให้ครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับจำนวนเหยื่อของแอมไซยาไนด์เนี่ยถ้าหากว่าเขาลงมือจริงนะคุณผู้ชมครับเรายังได้คุยกันเมื่อวัน2วันก่อนเลยนะครับบอกว่ากลัวเหลือเกินว่าจำนวนเหยื่อมันจะเพิ่มมากขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8ของเราได้ข้อมูลมาใหม่นะครับว่าณขณะนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตจากข้อมูลของตำรวจสอบสวนกลางนะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเพิ่มไปเรื่อยๆ18ศพแล้วนะฮะดูแผนผังนี่คุณผู้ชมครับ18ศพคุณผู้ชมลองนับรวมๆกันดูนะครับนี่คือข้อมูลใหม่ที่ได้มานะครับแล้วก็มีอีก3ผู้รอดชีวิตด้วยถ้ารวมๆตรงนี้ถ้าหาก3ผู้รอดชีวิตตรงนี้เนี่ยไปรวมอยู่ในนี้ก็คือเป็น20กว่าคนแล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือหนึ่งนะครับก็คือ10ตำรวจเอกอิทธิเชษฐ์ทองยินดีเสียชีวิตเมื่อ26กรกฎาคมปี65ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม2ก็คือคุณมณีรัตน์พจนาถหรือว่าคุณต่ายครับเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยาปี2565อันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ในขณะที่อีกท่านหนึ่งก็คือคุณชายน้อยแจ้งจำรัดเสียชีวิตในพื้นที่สน.บางกอกน้อยเมื่อวันที่10เมษายนด้วยสาเหตุติดเชื้อในช่องท้องร่วมกับหลอดเลือดตีบคุณผู้ชมและอีกท่านหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถระบุในแผนผังนี้ได้นะครับก็คืออดีตในจ้างของแอมนะครับซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2560จากสาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลวตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังระบุตัวตนไม่ได้แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทุกคนที่เพิ่มเติมเข้ามาทุกคนเคยเกี่ยวข้องกับแอมหมดเลยและอีก3ผู้รอดชีวิตที่ผมบอกไปนะครับถ้าหากว่าไม่รวม3คนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งไปเกิน20ไปแล้ว3ผู้รอดชีวิตทั้งหมด3คนก็คือนางการติมาหรือว่าคุณปลานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนี้รวมถึงอีกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังระบุตัวตนไม่ได้แล้วก็รายสุดท้ายเนี่ยพบว่าเป็นรองผู้กำกับหญิงที่ให้เงินไปให้กับคุณแอมนี่ไปยืมนะครับยืมไปทั้ง 300,000 บาทแต่ก็ไม่ได้ไปกินข้าวกับแอมตามที่นัดนะครับเนื่องจากว่าเรื่องมันแดงมาซะก่อนเธอก็เลยรอดชีวิตมาได้นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทีมข่าวช่อง8ก็ยังได้ข้อมูลล่าสุดเพราะว่าเส้นทางการเงินของผู้ตายทั้ง18คนเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้โอนไปที่บัญชีของแอมอย่างเดียวนะมีบัญชีม้าด้วยโอ้โหมีการมาเปิดบัญชีม้าแอบอ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ๆล่ะมีบัญชีม้าแบบนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่อาจจะสาวไปถึงแล้วก็เรียกว่าร่วมมือกันกับแอมด้วยหรือเปล่านะฮะครับตอนนี้มีตัวละครหลายคนเกี่ยวข้องคนที่ให้ข้อมูลได้ดีคือคนที่เป็นรับเรื่องตรงนี้อยู่นะครับคุณระพีชำนาญเรือคนนี้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเหยื่อของคดีนี้วันนี้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบังคับการกองปราบนะฮะให้ข้อมูลกรณีคุณก้อยคุณก้อยคือผู้เสียชีวิตที่ไปตายอยู่ริมน้ำที่ไปปล่อยปลาแล้วทำให้เรื่องนี้มันแดงขึ้นถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะในการเปิดโปงเรื่องราวนี้นะฮะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณก้อยคุณระพีบอกอย่างนี้ครับข้อมูลที่ให้วันนี้น่ะคือเป็นที่มาที่ไปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณก้อยหลักฐานต่างๆภาพวงจรปิดจังหวะที่แอมขับรถไปรับก้อยภายในหมู่บ้านที่นครปฐมช่วงเวลาที่แอมติดต่อกับทั้งคุณก้อยแล้วก็พี่สาวคุณก้อยคือคุณส้มนะฮะหลังจากที่แอมเสียชีวิตหลังจากที่มีการเสียชีวิตไปเนี่ยยืนยันว่าขณะนี้นะครับตัวของคุณระพีบอกยึดตามสำนวนเนี่ยก็คือ13ศพและรอดชีวิต1ส่วนกระแสข่าวออกมาเกือบ20เนี่ยตัวคุณระพียังไม่ยืนยันข้อมูลมันเป็นคำบอกเล่าแต่เขาเนี่ยมีข้อมูลอีก2รายเป็นผู้เสียชีวิตในนครปฐมครับอีกรายยังไม่ยืนยันนะฮะเดี๋ยวจะมอบให้บิ๊กโจ๊กภายในสัปดาห์หน้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อมูลตัวนี้แสดงว่าอะไรตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะทางพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบเนี่ยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเชิญบุคลากรการแพทย์ท่านหนึ่งครับคนเนี้ยมีข้อมูลว่าแอมเคยไปปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคนอาการหัวใจล้มเหลวคือไปถามคุณหมออ่ะคุณหมอคนอาการหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันจะเป็นยังไงตำรวจต้องเอาคุณหมอคนนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะส่วนการทำธุรกิจรับจำนำรถของทางผู้ต้องหาเนี่ยก็กำลังขยายผลนะครับรวมถึงผู้เสียชีวิตรายอื่นด้วยอยู่ระหว่างขยายผลและคาดว่าสัปดาห์หน้าจะชัดเจนมากขึ้นโอ้โหไม่รู้ตัวเลขมันจะไปถึงไหนนะฮะนั่นน่ะสิกลัวเหลือเกินนะเออครับจะมีการออกหมายจับคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยเฉพาะคนที่ไปเชื่อมโยงกับการจำนำรถยนต์เนี่ยยังให้ข้อมูลไม่ได้ตอนนี้ครับทางรองผู้การกองปราบบอกว่าเอาจำนวนอย่างนี้ละกันคุณนักข่าวเฉพาะคนร้องเรียนมาขณะนี้เนี่ยว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย18แต่จากการสืบสวนของตำรวจมีเพียง14ที่อยู่ในสำนวนโอ้ก็10กว่าคนเหมือนกันนะก็คือ13ตายรอด1ครับของตำรวจนะฮะครับผมก็เป็นคดีที่ใหญ่มากนะแล้วก็น่าตกอกตกใจเหลือเกินนะคะจนกระทั่งมีคนเขาไปขุดคุยคดีการฆาตกรรมต่อเนื่องผู้หญิงที่โหดที่สุดในโลกตั้งแต่100ปีที่แล้วแล้วก็ลากมาจนถึงปีล่าสุด2023เลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ